ลดความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งตัวเส้นเลือดหัวใจตีบตันน้ำกระเจี๊ยบแดงสดบวกพุทราจีนบวกใบเตยน้ำสมุนไพรไทยช่วยบำรุงหัวใจลดความดันคอเลสเตอรอลทำก็ง่ายราคาก็ไม่แพงแถมประโยชน์เพียบจัดเร็วมากกว่ามากกว่าส่วนประกอบ1กระเจี๊ยบแดงสด 1/2 พุทราจีนแห้ง 2/3 ใบเตย 1 กำมือ 4 น้ำตาลทรายสำหรับผู้ติดหวานนิดๆมากกว่าวิธีทำ 1. น้ำกระเจี๊ยบให้สะอาดแล้วใส่ลงหม้อตามด้วยเทน้ำใส่ลงไปประมาณ 4/2ล้างพุทราจีนให้สะอาดบีบให้แตกเอาเมล็ดออกแล้วใส่ตามลงไป 2 หั่นใบเตยเป็นท่อนๆใส่ตามลงไป 3 ต้มเคี่ยวให้เดือดประมาณเศษ 1/2 ชั่วโมงทิ้งไว้สักครู่จึงยกลงใช้ดื่มแทนน้ำผสมน้ำแข็ง 4สำหรับผู้ติดหวานเติมน้ำตาลทรายลงไปได้บ้างเล็กน้อยพอให้ได้รสหรือถ้าไม่เติมน้ำตาลใช้ใบหญ้าหวานหรือลำไยตากแห้งแทนจะได้ความหวานจากธรรมชาติมากกว่าสรรพคุณแอดกระเจี๊ยบลดความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งตัวเส้นเลือดหัวใจตีบตันลดไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดอาการสมองเสื่อมอาการชาปลายนิ้วทำให้ความเหนียวข้นของเลือดลดลงมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเป็นการช่วยลดความดันช่วยย่อยอาหารเพราะไม่เพิ่มการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มการหลั่งน้ำดีจากกับสารแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งป้องกันเส้นเลือดในสมองเปราะบำรุงประสาทแก้โรคนอนไม่หลับแอดพุทราจีนเป็นยาบำรุงเลือดช่วยบำรุงสายตาและผิวให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวพรรณและสายตาตาไม่ฟางและไม่บอดกลางคืนช่วยบำรุงประสาทเลือดกระเพาะอาหารและมาแอดใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดยาขับปัสสาวะใช้รักษาโรคหืดใบข้อแนะนำดอกจันไม่ควรต้มกระเจี๊ยบกินเดี่ยวๆเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้ไตเสื่อมจึงต้องมีพุทราจีนตากแห้งผสมลงไปเป็นตัวแก้และยังช่วยบำรุงไตไปพร้อมกันดอกจันไม่เติมน้ำตาลหรือเติมก็ได้แต่ไม่ควรเติมน้ำตาลให้หวานเกินไป